อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Asphalt นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเกมแนวผจญภัย Survivor เอาชีวิตรอดนะครับผมเป็นบริษัทผู้สร้างเดียวกันกับ Ark Survivor นะแต่ว่าเกมนี้ธีมเค้าออกไปทางด้านแบบโจรสลัดหน่อยนะเดี๋ยวเรียกว่าหน่อยเลยฮะโจรสลัดเลยแหละโอเคเกมนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านครับของแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็สร้างเรือได้นะครับผมเราจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนี่อะไรวะปุ๊บเฮ้ยมันจะเจอของเป็นปินแอคนะครับผมไม่ต้องคราฟเยี่ยมเลยครับผมมากดใช้ยังไงอ่ะอ๋อเวลาเราใส่ของกับตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะปุ๊บนี่ปินแอคฟรีฉันชอบมาก่อนอื่นนะครับผมเราต้องฟาร์มไม้ฟาร์มหินแล้วก็พวกไฟเบอร์พวกนี้ฮะฟาร์มก่อนเลยเอ๊ะเดี๋ยวกันต้องวางปินแอคก่อนใช่ไหมก็ระบบการเล่นคล้ายๆกับพวกเกมอาร์คนะฮะนี่ถ้าใครเคยเล่นเกมอาร์คผมคิดว่าก็น่าจะเล่นเกมนี้แบบไม่ยากนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับผมเวลาผมเข้าเซิร์ฟมาเห็นไหมฮะทำไมท้องฟ้ามันช่างมืดมนเหลือเกินเมื่อกี้ผมเจอคนนะครับผมถามเขาว่านายเครื่องนายท้องฟ้าดำแบบของเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาบอกดำเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมนะฮะพายุเข้า ผมว่ามันไม่ใช่นะเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีดวงดาวมีพระจันทร์บ้างนะฮะคือเมื่อวานผมเข้ามาสร้างตัวละครใช่ไหมท้องฟ้ามันสดใสกว่านี้นะฮะมันมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์แต่นี่มันมืดมากอ่ะโอ้โหอย่างกับเวลากลางคืนอ่ะปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะครับผมว่าผมเปลี่ยนคีย์ลัดดีกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนคีย์ลัดได้นะครับผมนี่เปิดช่องเก็บของกดไอใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นแท็บแล้วกันมันไม่ค่อยถนัดครับผมกดเซฟไหนชวบโอเคมันต้องประมาณนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะคราฟต่อไปนั่นก็คือขวานนั่นเองโอเคตอนนี้เราขาดฟินนะครับผมแล้วก็บูสฟินปุ๊บเรามีปินแอคอยู่แล้วฟินเราสามารถที่จะหาได้จากก้อนหินพวกนี้นะครับผมเอาปินแอคไปทุบหินป้าบป้าบแล้วเราก็จะได้ฟินมานี่ถ้าใครเคยเล่น AK ก็ผมว่าไม่ยากครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็ขาดบูสสินะมาโอ้ทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นมาโอ้ฝั่งนู้นดูสิครับผมทำไมสัตว์เกมนี้มันโคตรเยอะเลยฮะทั้งช้างทั้งวัวแถมมีนกอีกต่างหากนี่ตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟาร์มไม้กันดีกว่าโอ้มืดมากๆครับผมเขาบอกอะไรเนี่ยฝันไปกี่ทีก็หักแล้วต้นไม้ไหนฝันต้นนี้สิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราได้เป็นแทสแล้วก็บูทมานะครับผมรู้สึกว่าจะได้แทสเยอะมากเลยนะแทสนี่ก็จะเป็นพวกเปลือกไม้นะครับผมไหนเราสามารถที่จะคราฟขวานได้หรือยังนี่คราฟได้แล้วนะครับผมจัดมา1อันโอเคปั๊บเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีขวานใช้แล้วนะปุ๊บเวลาเราปินแอคทุบต้นไม้นะครับผมมันจะได้เปลือกไม้มากกว่าได้ไม้นะฮะก็ถ้าใครเคยเล่นเกม ARK ก็น่าจะรู้หลักการนี้ดีนะครับผมตอนนี้ผมก็จะใช้ขวานนี่อะไรเนี่ยอะไรแวบๆโอ๊ยโอ๊ยกระตุกกระตุกเซิร์ฟมันก็จะมีอาการกระตุกกระตุกหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเรื่องปิงนะฮะ เพราะว่าเกมนี้แผนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเราสามารถที่จะล่องเรือออกทะเลไปแบบสำรวจโลกได้เลยนะไอ้ต้นนี้จะได้อะไรฮะได้เป็นบูสเหมือนกันนี่ตัดมาเยอะๆเลยครับผมโถเยี่ยมปึ๊บแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าวะเนี่ยผมต้องการที่จะคราฟหอกนะครับผมปึ๊บเอามาเป็นอาวุธก่อนแบบนี้คิดว่าน่าจะต้องใช้สัก2อันนะครับผมเอาไว้ปาอันนึงแล้วก็เอาไว้ทิ่มแทงอันนึงนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ทิ่มแทงปั๊บอันนี้ก็เอาไว้ปาโอเคเอาไว้สำรองนะครับผมไหนกองไฟในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นไม้กระบองนะครับผมเอาดีมั้ยอ่ะลามาสัก1อันละกันนี่อย่างนี้ดีกว่าไม้กระบองเอาไว้เป็นอาวุธนะครับผมวางไว้ตรงนี้
เอ๊ะมันไม่ใช่แบกบอลดีกว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นทอสโถไม่น่าทำไมมีไฟเอ้ยไฟลุกใส่ตูดเฮ้ยเราเอาทอสเน็บไว้ที่ตูดนี้ก็ดีนะครับผมมันให้แสงสว่างนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะฮะเห็นไหมผมว่ามันเจ๋งดีนะอย่างเงี้ยตอนนี้ผมว่าผมรู้สึกหิวอาหารนะฮะนี่เราสามารถที่จะเก็บมะพร้าวได้นะตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องทำการวางขวานก่อนใช้มือเปล่าเก็บนะฮะนี่แป๊บนึงผมเปลี่ยนทอสก่อนฮะเปลี่ยนเอาหอกมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมช่วยเยี่ยมปึ๊บเอ้ยช้างมาช้างมานี่เอ้ยทอสนี่มันดับได้หรือเปล่าเนี่ยไฟมันลุกชดช่วงชัชวาลเห็นไหมฮะโยนทิ้งไปดีไหมผมว่าเราสามารถกดปิดได้ไหมแบบกดไม่ใช้อะฮะมองใส่ตรงนี้ไปดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้โอเคต่อไปผมต้องการที่จะหาอาหารนะครับผมเอ๊ะเราคราฟเสื้อผ้าดีกว่าเสื้อผ้าผมว่ามันน่าจะทำง่ายกว่าเสื้อผ้าเหรอถ้าจำไม่ผิดก็ต้องใช้พวกไฟเบอร์ใช่ไหมนี่ปุ๊บวางฟิตแอคก่อนแล้วก็ใช้มือเปล่าหยิบนะฮะเก็บไฟเบอร์มาเยอะๆเลยปั๊บปั๊บนี่โอ้เหมือนเกมอาร์คเลยนะฮะปุ๊บโอ้นี่แต่ผมชอบอาร์ตีนของเกมนี้มากเลยนะครับผมคือผมชอบเล่นพวกเกมแนวเซอร์ไวเวอร์พวกแนวแบบโจรสลัดนะฮะมันช่างเข้ากับเรายิ่งนักครับผมเกมนี้นี่ปุ๊บปั๊บโอเคแต่ว่าเกมนี้เราจะไม่สามารถที่จะเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ได้นะครับผมคิดว่าต่อไปนะครับผมเขาน่าจะมีแบบซิงเกิลเพลเยอร์ให้เราเล่นนะฮะเพราะว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ไหวว่ะสู้ปิงมันไม่ได้ครับผมมันกระตุกคือก่อนหน้าที่เกมมันออกมาใหม่ๆนะครับผมโอ้โหเขาเรียกว่าเล่นกันแทบไม่ได้ครับผมโดนด่ากันยับว่างั้นเถอะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะคราฟพวกกระตงกระติกน้ำก่อนนะฮะนี่กระติกน้ำกระติกน้ำนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องการพวกน่าจะเป็นพวกหนังหรือเปล่าผมแน่ใจแป๊บนึงเฮ้ยอันนี้เป็นผักนะครับผมนี่เราสามารถที่จะกินได้นะพวกผักพวกนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับผมนี่เกมนี้นะครับผมความพิเศษมันอยู่ที่ว่าเห็นไหมฮะไอ้พวกสีพวกนี้มันจะเป็นพวกค่าความต้องการของสารอาหารนะครับผมไม่แน่ใจว่าสีไหนเป็นสีไหนเป็นอะไรนะครับผมแต่ที่แน่ๆอันนี้น่าจะเป็นพวกปลาหรือเปล่าพวกน้ำหรือเปล่าสีแดงนี่น่าจะเป็นเนื้อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงเห็นไหมครับผมนี่มันจะมีลูกศรชี้เห็นไหมฮะปุ๊บพวกผักนะครับผมมันก็จะเพิ่มค่าสีเหลืองคือตรงนี้นี่เองโอเคอะไรเพิ่มอะไรนะครับผมแล้วก็ดูจากลูกศรแล้วละกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวน้ำนะครับผมหิวทั้งน้ำหิวทั้งข้าวเฮ้ยแต่ที่แน่ๆเราต้องหาหนังครับผมหนังสัตว์เราฆ่าวัวได้ไหมเดี๋ยวกันเอ้ยน่าจะฆ่าได้นะผมว่าลองดูนะครับผมเฮ้ยวัวติดบั๊กเว้ยเอ้ยวัวตัวผู้มันไม่ให้เราฆ่าวัวตัวเมียครับผมผมหนีลงน้ำก่อนแล้วเอ้ยมันมามันโกรธอ้ายแกทำเป็นเมียฉันเฮ้ยโอ้เลือดกระฉูดโอ้ยเลือดพุ่งโอ้ยผมหลบก่อนครับผมอ้ายผมมันยังตามอยู่ครับผมโอ้แกตามทำไม่ได้หรอกเฟ้ยตรงนี้มันสูงโอ้โหอย่างนี้นะครับผมพวกวัวมีความรักฮะเราตีตัวเมียนะครับผมแต่มันเสือกโกรธเราเฮ้ยมันหายโกรธยังเฮ้ยมันจะเอาเราให้ได้เปล่าเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยฉันก็ฆ่าแกโอ้ยโอ้เลือดพุ่งอย่างนี้จะทำไงครับผมเราห้ามเลือดได้ไหมโอ้ไม่ไหวเฮ้ยมันเอาเราแน่วะผมว่าเราไปหาน้ำกินกันดีกว่าโอ้ผมว่ากินอย่างอื่นก็ได้ปะนี่รู้สึกว่านี่นะครับผมน้ำในแหล่งน้ำตรงนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะกินได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ำทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับผมน้ำตกข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไปที่น้ำตกแล้วกันไปหาน้ำกินนะฮะตายหาแล้วเป้งวัวตัวผู้ไม่ค่อยดุเลยครับผมครับนี่ไปครับเดี๋ยวเราไปหาแหล่งน้ำกันดีกว่าเอ้ยนี่อะไรเนี่ยกราฟิกมันแว๊บเห็นไหมฮะน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะครับผมเมื่อตอนกลางวันผมเข้ามาเล่นนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะ
พอดีเมื่อกี้นะครับผมตัวเกมมันมีการอัปเดตใหม่นะครับผมก็ตั้งแต่มันอัปเดตนะฮะเนี่ยท้องฟ้าก็เริ่มมืดมนแล้วก็มีอะไรแบบเป็นเส้นๆออกมาเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันคืออะไรนะไม่เป็นไรผมว่านะครับผมเกมนี้ก็ต้องให้เวลาเขาแก้ไขไปเรื่อยๆนะโอ๊ยกระตุกกระตุกไม่เป็นไรเว้ยกระตุกยังไงก็ไม่ว่าขอให้พอเล่นได้ก็แล้วกันครับผมเราหน้าด้านนะฮะผมว่าผมได้เนื้อแล้วล่ะผมรู้แล้วครับผมว่าผมจะกินอะไรนกเอ้ยนกไม่เอาดีกว่านกมันบินได้ครับผมนกมันบินได้มันจะโจมตียากนะฮะเพราะฉะนั้นปุ๊บก็ชวบนี่การกินน้ำก็คือการตัวจุ่มน้ำไปแบบนี้นะครับผมนี่ผมว่ามันมีนี่ไงเนื้อเต่ายังไงล่ะเต่ายังไงล่ะไปไหนละเต่าไปไหนเฮ้ยเต่ามันสู้อ่ะเต่ามันสู้ครับผมมาเอาเนื้อเจ้าม้าเจ้าเต่าเอาชิบหายแล้วครับผมโอ้ยในขณะที่เรากำลังซ่อมของอยู่ครับผมมันจะไม่สามารถที่จะวิ่งได้ใช่ไหมเต่ามันเอาอ่ะแป๊บนึงนะครับผมกำลังซ่อมหอกนะครับผมหอกมันหักนะฮะไอหอกหักปุ๊บมาแกจะเล่นกับฉันใช่ไหมเอ้ามันพุ่งยังไงวะเนี่ยฮะพุ่งไปแล้วครับผมพุ่งเราคืนได้ไหมปุ๊บคาเพิ่มอีกอันนึงได้นะครับผมอะโลสิโอ้เฮ้ยแล้วเราหยิบหอกคืนได้ไหมหยิบหอกคืนได้ไหมเห็นป่ะฮะกว่าจะใช้หอกได้นะครับผมมันต้องรอเวลามันนับถอยหลังด้วยนะครับผมประมาณ5วิใช่ไหมปุ๊บนี่ได้หอกละปุ๊บไอ้เต่าเอาเนื้อเจ้ามาข้าจะไม่ยอมตายเพราะเต่าเป็นหนึ่งขาดนี่เอาเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเราสามารถที่จะแบกเต่าได้ป่ะเห็นป่ะฮะนี่เจ้าเต่าอย่าข้าจะพาเจ้าไปนอนในที่ที่มันเหมาะสมนี่ตรงนี้ยังไงล่ะนี่แหละข้างๆเตาผิงเนี่ยแหละครับผมจะได้ย่างไปเลยกดอีเพื่อวางใช่ไหมแล้วเราก็ขวานชำแหละนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราใช้ขวานกับใช้ปิ้นแอคชำแหละใช้ขวานได้เนื้อเอ้ยได้หนังมากกว่าครับผมต้องการเนื้อเอ๊ะหนังก็ต้องการเหรอเฮ้ยเอาหนังดีกว่าเอาหนังดีกว่าผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะฮะนี่ปุ๊บโอเคเฮ้ยตรงนี้มีแคมป์ไฟพอดีครับผมโอ้โหเหมือนมันออกแบบมาเพื่อเรานะฮะเฮ้ยแต่เราไม่มีไม้ว่ะมีทอสเรามีเนื้ออยู่20โอ้โหโคตรเยอะไปเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปตัดต้นไม้ก่อนนะนี่เดี๋ยวเราไปหาต้นไม้มาก่อนเอามาก่อกองไฟนะครับผมทำอะไรกินสักหน่อยป๊าบอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมพวกขวานพวกปินแอคพวกเครื่องมือต่างๆอาวุธนะฮะมันมีค่าความเสียหายนะครับผมถ้าหากเราใช้ไปเยอะแล้วก็มันก็จะพังนะฮะปุ๊บผมว่าแค่นี้พอแล้วล่ะปุ๊บโอ้ปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็เอาไม้ใส่เฮ้ยทำไมมันได้ไม้เยอะจังวะไอ้เซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟคูณหรือเปล่าวะมันไม่ตอนผมเข้ามามันก็ไม่เขียนว่าคูณนี่หว่ามันก็นี่อะไรเนี่ยไข่เต่าอ๋อเป็นกระดองเต่ามันเอาไว้ทำอะไรวะไม่เป็นไรจุดก่อนปุ๊บนี่ตอนนี้เราได้หนังสัตว์มานะฮะโอเคผมขออยู่แถวๆนี้สักพักหนึ่งแล้วกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาค้าพวกเสื้อผ้าใส่ดีกว่าก่อนอื่นปุ๊บรองเท้านะฮะนี่โอเคได้รองเท้าแล้วเราก็ต้องเอาถุงมือแบบนี้นะฮะแล้วก็ผ้าพวกหัวใช่ไหมผ้าพวกหัวคราฟมาเลยเอ้ผมไม่อยากใส่เสื้อครับผมอยากจะโชว์รอยสักอะมันเท่อะฮะแล้วก็กางเกงนี่ไอพวกเสื้อพวกนี้นะครับผมเห็นไหมฮะมันจะเขียนว่า armor 5นะครับผมนะครับก็ครับแต่ที่จริงผมไม่อยากจะใส่เลยฮะผมเน้นความเท่มากกว่าความถึกนะฮะเดี๋ยวกันไหนลองใส่ดิมันปิดเลยสักผมเปล่าเดี๋ยวก่อนอ๋อมันมีเลเวลอัพนะครับผมผมอัพเลือดก่อนละกัน
อัพเลือดเยอะๆนะครับผมอัพน้ำหนักโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมค่อยอัพแล้วกันครับผมต้องค่อยมาศึกษานะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของสกิลนะฮะโอเคแล้วค่อยอัพแล้วกันมาใส่เสื้อก่อนเสื้อใส่ตรงไหนอะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ต้องหยิบจากตรงนี้นี่หว่าโถ่หรือไปหยิบจากไหนนะโชว์รอยสักปะเอ้มันก็พอเห็นอยู่นะเอ้ยก็ได้อยู่นะแต่ว่าถอดก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยใส่มันต้องโชว์รอยสักครับผมสารนั่งเขียนไปตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อหมดแล้วเพื่อความเท่ครับผมปุ๊บนี่โอ้โหเป็นไงครับผมเข้าท่าไหมฮะไหนขอดูใกล้สิปุ๊บนี่แหละครับผมสมก็เป็นโจรสลัดไทยนะครับผมนี่ป๊าโจรสลัดไทยดังไกลถึงต่างชาติเราต้องโชว์ศาสตร์และศิลป์ของคนไทยนะครับผมให้พวกฝรั่งบังค่ามันรับรู้นะฮะนี่ว่าเราหนังเหนียวบอกไว้เลยโอเคปุ๊บไหนดูดูสิเนื้อได้ยังปุ๊บอันนี้ได้แล้วนะครับผมเอามากินได้เลยมั้ยกินได้เลยนะครับผมปึ๊บกินเนื้อนะครับผมมันก็จะเพิ่มค่าสีชมพูเห็นมั้ยฮะนี่ตรงนี้เป็นลูกศรขึ้นละเพราะฉะนั้นผมก็จะกินแบบรัวๆเลยเพราะตอนนี้เราหิวมากครับผมกินไปแล้วฮะนี่ลูกกระเพาะก็เริ่มขึ้นแล้วนะตอนเนี้ยปึ๊บกินอีกทีนึงปั๊บเอาให้เต็มนะฮะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของกระติกน้ำคราบมาเลยครับผมครับเอากี่อันดีวะอันเดียวก็พอแล้วมั้งเกมนี้รู้สึกว่ามันจะมีน้ำเยอะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทีมโจรสลัดนะฮะยังไงเราก็ต้องอยู่กับน้ำอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรากินผักกันดีกว่าไหนกดเลข8ใช่ไหมเป็นการใช้กระติกแต่ว่าตัวเราจะต้องจุ่มลงไปในน้ำก่อนแบบนี้นี่เติมน้ำใส่กระติกเรียบร้อยฮะหรือว่าเราจะเดินทางไกลนะครับผมป๊าบโอ้โหดูเท็กเจอร์นี่สิครับผมเวลาลงน้ำตัวนี่เป็นประกายเงางามแล้วก็กดเลข6กินผักก่อนป๊าบกินผักนี่ค่าสีเขียวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมมะพร้าวนี่ให้ค่าอะไรครับผมอ๋อให้เหมือนผักเลยครับผมกินไปกินไปแต่ว่าตอนนี้เราอิ่มแล้วนะโอเคตอนนี้ผมก็ต้องรอเนื้อผมสุกก่อนนะไหนไปสิเนื้อนี้ข้าอุตส่าห์ฟาร์มมาด้วยความยากลำบากสู้กับเต่านะครับผมโอเคผมว่าผมเห็นวัวหลงฝูงครับผมเห็นไหมฮะวัวหลงฝูงหลงฝูงแบบนี้ก็เสร็จสิครับแป๊บนึงปุ๊บติดบั๊กใช่ไหมวัวตัวมีติดบั๊กครับผมวัวตัวมีติดบั๊กเสร็จสิครับนี่นี่ไงอะไรวะเฮ้ยเอ้ยทำไมทำอะไรไม่ได้ครับผมเฮ้ยเอ้าพังเลยหอกผมพังเลยครับผมมือต่อยก็ไม่ได้เอ้ามันปิงนี่หว่ามันแวบวับเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันแวบวับฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อยได้แถวนี้ไม่มีวัวตัวผู้ขอคุ้มกะลาหัวเจ้าจงมาเป็นอาหารข้าเดี๋ยวนี้นี่แน่ผมมาเอาปิดแอดตีดีกว่าเฮ้ยมันวิ่งลงน้ำแล้วเราจะไม่ยอมให้มันเด็ดรอดไปได้ครับผมมานี่เฮ้ยมันโดดได้เค้วัวกระโดดได้ครับผมมาข้าต้องการเฮ้ยอย่าตีโดนนกนะฮะอันตรายไอ้นี่ตัวไรลิงเหรอใช่ลิงไหมนี่เอาเซ่มาเฮ้ยมันไปแล้วอ่ะเฮ้ยผมว่าเราต้องคราฟอาวุธป่ะไม่งั้นมันตียากนะฮะอาวุธต้องใช้ปินใช่ไหมปักแล้วก็ต้องใช้ไม้ไปหาไม้กันนะฮะปุ๊บมีไม้ก็อยู่แถวๆนี้นี่หว่านี่ตรงนี้มีไฟเบอร์ผมเบื่อกับระบบไอ้ตรงนี้มากเลยครับผมเวลาเราจะฟาร์มพวกต้นไม้ใบหญ้ามันจะต้องวางอาวุธก่อนปุ๊บแล้วก็
เอาไม้ด้วยนะป้าบป้าบป้าบโอเคคราฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราฟมา2อันเลยนะครับผมในส่วนของหอกมันพังง่ายมากๆครับผมวันนี้ผมต้องเอาเนื้อวัวมาให้ได้ปึ๊บนี่มามาเจ้าวัวน้อยจงมาเป็นอาหารของข้าซะเดี๋ยวนี้ปึ๊บโอ้วัวไม่นับนี่นี่นี่วัวตัวเมียมันไม่สู้คนนะครับผมแต่ว่าถ้าตัวผู้แม่งไล่ขวิดจิบหายมาถือว่าเป็นการฟาร์มเลเวลไปด้วยนะฮะเรียบร้อยสิครับโอเคต้องเอาขวานสิโอ๊ย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 เดี๋ยวก่อนต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วอย่างเงี้ยมันอยู่ในน้ำมันไอ้นี่ยากนะฮะนี่โอเคได้แล้วฮะถ้าเราใช้ปิ๊กแอคล่ะปิ้งแอคมันได้เนื้อมากกว่าหนังใช่ไหมรู้ยังไงโอ๊ย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 ขึ้นจากน้ำก่อนตอนนี้เวลาเราว่ายน้ำนานๆนะครับผมมันจะทำให้เราจมน้ำนะครับผมโอเคให้สไตมิน่ามันเพิ่มก่อนนะครับผมโอเคไปต่อครับผมปึ๊บปึ๊บในแหล่งน้ำตรงนี้มันไม่มีปลาให้เรากินเลยวะแค่คือตอนนี้เราต้องการเนื้อปลานะครับผมเนื้อปลานี่ผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มค่าขีดสีฟ้านะฮะโอเคปุ๊บนี่เราได้เนื้อวัวมาโอ้โหเยอะกว่าเนื้อนี่ตรงนี้ได้มาเพียบเลยอ่ะโอ้โหนี่เนื้อน่องเนื้อน่องใหญ่มากเนื้อน่องใหญ่มากครับผมว่าแล้วก็ไปหาเนื้อปลาดีไหมผมว่าเนื้อปลาเราจะหาได้จากที่ไหนโอ้โหต้องลงไปด้านล่างอ่ะปลาเหรอผมว่าผมจะขึ้นไปสำรวจด้านบนว่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นหัวกะโหลกฮะเห็นไหมฮะถ้าสังเกตให้ดีนะผมจะปั๊บปรับมุมมองให้ดูเห็นปะมันเป็นหัวกะโหลกนะฮะมันอาจจะมีเงื่อนงำอยู่ด้านบนก็ได้นะฮะโอ้เพราะฉะนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันครับแต่ก่อนอื่นผมต้องเก็บเนื้อผมก่อนครับผมขี้งกบอกไว้เลยปุ๊บเก็บของไม่หมดนี่กดตรงนี้นะครับผมปั๊บมันก็จะเป็นการเก็บเข้าตัวทั้งหมดเลยนี่ทีเดียวก็ปล่อยไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสำรวจบนหุบเขาหัวกะโหลกนี่มันจะต้องมีสมบัติอย่างแน่นอนเกมนี้นะครับผมมันมีการหาสมบัติด้วยนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยฮะปุ๊บในพาร์ทนี้นะครับผมก็ถือว่าเรามาสำรวจเกมก่อนแล้วกันพาร์ทหน้าค่อยมาครับเรือครับบ้านนะครับผมนี่น้ำตกแสนสวยเฮ้ยมันไหลมาจากตรงไหนเนี่ยโอ้เฮ้ยตรงนี้เรามาสร้างบ้านได้ปะวะเฮ้ยเราสร้างบ้านหลังเล็กๆได้นะเนี่ยบริเวณนี้ได้ปะโอ้โหทำเลดีครับผมนี่บ้านเรามันต้องอยู่บนหุบเขาหัวกะโหลกครับผมเพราะว่าเราเป็นจอมโจร นะฮะเฮ้ยตรงนี้เป็นแหล่งน้ำครับผมไหนลองลงไปสำรวจดูสิปึ๊บปึ๊บเอ๊ะผมว่ามันไม่ใช่เป็นที่ฤดูกาลแล้วล่ะไอ้ฟ้ามืดๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นบั๊กของเกมอะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะผมตอนกลางวันผมเข้ามาเล่นนะฮะท้องฟ้ามันก็ยังปกติดีนะไม่ยังสดใสสวยงามนะครับผมมีเมฆมีพระอาทิตย์นะครับผมมีนกบินแต่หลังจากที่มันอัปเดตนะครับผมดูดิท้องฟ้ากลายเป็นสีดำหมดเลยฮะเหมือนกับเกมมันอะฮะตรงนี้มีบ้านคนหลังมาเริ่มเลยฮะเห็นไหมฮะด้านล่างอ่ะโอ้โหเฮ้ยเราไปสำรวจดีไหมถ้าเราโดดไปเราจะตายไหมโอ้ยเราเป็นโจรสลัดอย่าไปกลัวอู้ ไอ้หายโดดลงน้ำก็ตายมาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บศพตัวเองดีกว่าให้ตายเธอโรบินโดดลงน้ำก็ตายตัวแสบมันจะสูงเกินไปครับผมแหวบปุ๊บเดี๋ยวเราไปเก็บศพตัวเองกันดีกว่าข้าตายตรงไหนข้าจะจำได้หรือไม่
ปุ๊บโอ้ยรู้สึกว่าจะอยู่ด้านล่างนี่แหละครับผมเอาไงดีครับผมกระโดดไหมค่อยๆลงโอ้ยโอ้ยเกือบนี่ไงมีแสงส่องอัมพายตรงนี้นะครับผมแปลว่าเราลงได้ใช่ไหมตรงนี้ชื้นชื้นเอ้ยไม่โอ้สไลด์ลื่นโอเคเยี่ยมหวังว่าในแหล่งน้ำตรงนี้นะครับผมคงไม่มีจระเข้นะฮะเราสามารถกดดำน้ำได้โดยการกด C นะครับผมรู้สบสิครับรู้สิครับเดี๋ยวสตามิน่ามันจะหมดนะเว้ยกด E กด E แล้วกดปึ๊บรู้ทั้งหมดครับผมโอเคเยี่ยมมาเราไปจากที่นี่กันดีกว่าตายฮะสตามิน่าผมปึ๊บไปต้องค่อยๆว่ายนะครับผมถ้าเราว่ายแบบเร็วๆเอ๊ะทำไมเราว่ายน้ำตรงนี้สตามิน่ามันไม่หมดวะเอ๊ะแต่ก่อนในน้ำมีปลาปะผมสงสัยเอ๊ะมีปลามีปลาทูน่าเอาแล้วผมได้เนื้อปลาแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนปุ๊บผมขอแต่งตัวก่อนชัวร์ครับก่อนตื่นก็ต้องใส่ชุดก่อนนะครับผมนี่ปั๊บใส่รองเท้าแล้วก็ถุงมือนะฮะเสื้อใส่ดีไหมไม่ใส่ยังไงมันก็ไม่เท่อยู่ดีครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปล่าปลากันดีกว่านี่เราคือชาวประมงชวบไหนดูสิเฮ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะปลาอะไรไม่รู้ครับผมปลาอะไรไม่รู้กินหมดจิ้มอ่ะเฮ้ยจับมาได้แล้วว่ะจับง่ายมากนี่ผมจับปลามาแล้วฮะได้ปลามา1ตัวเฮ้ยโอ้มันบักๆอยู่นะฮะเห็นไหมปลามันเด้งๆนะฮะนี่โอ้รู้มันดิ้นปลามันดิ้นหรือเปล่าเสร็จปลามันจะดิ้นนะฮะโอเคผมว่าเรามาก่อกองไฟกันดีกว่ากองไฟ1อันจริงผมไม่อยากจะคราฟกองไฟเยอะนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้จะมีคนคราฟกองไฟเยอะมากนะแม่งคนลกโหดเลยถ้าเป็นไปได้นะครับผมถ้าผมเจอผมก็จะไปใช้ของคนอื่นนะฮะนี่แล้วปลาผมไปไหนปุ๊บเอาไม้ใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อของเรานะครับผมใส่เข้าไปให้หมดเลยแบบนี้จุดไฟก่อนมาเดี๋ยวเรามาทำปลากันดีกว่าครับผมปุ๊บนี่ปลาต้องใช้ขวานใช่ไหมยังไงเอ้ายังไงวะเอ้ยต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวกันอย่างงี้ปลาครับผมนี่ทำปลากันดีกว่าเอ้ยหรือว่ามันต้องย่างทั้งตัวเลยวะไม่ได้วะเนี่ยเห็นไหมเนื้อไม่ขึ้นนะฮะได้แล้วเห็นไหมมันดีเลย์อ่ะมันดีเลย์ครับผมเหมือนกับเซิร์ฟมันปิงนะฮะอันนี้แล้วก็ฟันไปเถอะฟันไปขึ้นไหมอะไรของมันวะฮะแล้วกด Eโอ้ป่ะผมว่ามันปิงว่ะฮะผมว่ามันปิงว่ะมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปหาปลาตัวอื่นกันดีกว่าไหนกี้ผมเห็นปลาตัวใหญ่อยู่ในน้ำมีเต่าใช่ไหมไอปลาตัวสีแดงๆไม่เอาแล้วนะครับผมอันนู้นปลาทูน่าสดจากทะเลครับผมเห็นไหมฮะนี่ลงไปเลยจิ้มสู้คนเปล่าปลาทูน่าเนี่ยไม่สู้คนนะฮะไม่สู้คนก็เสร็จแล้วสิครับเรียบร้อยเนี่ยทำไมแถวนี้มันเหมือนมันปิงๆนะฮะมันปิงปลาป่ะวะเนี่ยเนี่ยแปลกมากวางสิครับจะได้ทำปลาเนี่ยเห็นไหม
เวลาจับปลาแล้วมันแบบแปลกๆอ่ะมันเด้งๆอ่ะฮะเห็นฮะปึ๊บปึ๊บนะเราก็ไม่ได้เนื้อด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะรู้อย่าบอกว่าผมหลุดออกจากเซิร์ฟแล้วไม่นะเห็นไหมฮะฟันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เนื้อนะฮะอันนี้ได้แล้วมันดีเลย์นี่หว่าได้ละนะปึ๊บปึ๊บอะไรเนี่ยได้มะพร้าวเฉยอันนี้เนื้อปลาแล้วครับผมอ๋อมันดีเลย์มันแบบเนี่ยได้หนังได้อะไรมาเต็มไปหมดเลยน้ำมันปลานะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันได้นะครับผมแต่ว่ามันเซิร์ฟมันปิงไงเรื่องของเรื่องโอเคแล้วปลาตัวสีแดงแล้ววะปลาตัวสีแดงเราไปไหนโอ้มาเดี๋ยวเราเนื้อปลาเรามาย่างดีกว่าครับผมปั๊บนี่เนื้อปลาย่างไปเลยเนื้อหมูนี่เอามาเก็บไว้ก่อนปั๊บปั๊บโอ้โหรู้สึกว่าเนื้อจะเยอะมากครับผมชั่วโมงนี้เอาอีกตัวดีมั้ยเอาอีกตัวดีมั้ยผมก็ตัวเดียวก็พอแล้วครับผมอย่าโลภไอ้นี่มันเป็นน้ำจืดน้ำเค็มป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคิดว่าน่าจะเป็นน้ำเค็มนะฮะไปมานี่ก็จะมืดติ่มแล้วครับผมเฮ้ยนี่ลิงเห็นลิงไหมครับเห็นลิงไหมครับวันนี้เราจะกินเนื้อลิงดีมั้ยนี่ลิงครับผมลิงจ๋อลิงจ๋มังคีมังคีอาจจะได้เฮ้ยลิงหายแล้วเลเวล75นี่ตัวเราเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยมันก็แค่ลิงละวะใช่ไหมมันก็แค่ลิงเท่านั้นนี่เฮ้ยลิงกำลังมีความรักด้วยครับเฮ้ยมันวิ่งไปละมันกำลังมีความรักเห็นไหมฮะมันคือรูปหัวใจจะหนีไปไหนจะไปหาผัวแกหรือนี่ไงตัวลิงนี่อาจจะเรียกตัวผู้มาช่วยเหรอไปซะโอเควันนี้เราจะกินลิงกันฮะนี่อุ้มลิงมาครับผมวันนี้เราจะย่างลิงทั้งเป็นนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมหืออีดูดิครับหือน่ากลัวพาจะย่างเจ้านี่อย่างนี้เลย ยืนย่างลิงครับผมโอ้โหหน้าไหม้หมดละโอ้โหเป็นไงล่ะย่างลิงโอเคผมว่าเขาคงไม่ได้กินกันอย่างนี้นะฮะก่อนอื่นต้องชำแหละก่อนใช่ไหมนี่ได้มาครับผมได้หนังแล้วก็เนื้อมาอ่ะโอเคเซิร์ฟมันปิงไงมันก็เลยแบบดูแปลกๆนะครับผมอันนี้เราได้เนื้อปลาแล้วครับผมเนื้อปลานี่ก็จะเพิ่มขีดสีฟ้าเห็นไหมอาหารทะเลครับผมต้องกินปลาเยอะๆนะครับผมก็จะได้ฉลาดนี่กินไปเลยอัดไปเลยครับผมช่วงนี้ต้องการเนื้อปลาเยอะหน่อยเห็นไหมฮะสีฟ้าเริ่มเพิ่มแล้วฮะอัดเนื้อปลาเข้าไปอัดเข้าไปครับผมต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับผมเยี่ยมอันนี้ปลาอันนี้สุกยังเนี่ยอันนี้สุกมาแล้วครับผมนี่สุกมาแล้วสุกแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าเลยฮะส่วนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งไว้นะครับผมเผื่อว่าใครผ่านมาจะได้หยิบกินนะฮะนี่เป็นไงล่ะยังมีความใจดีด้วยนะครับผม โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันสำหรับแอสลาสนะครับผมก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันก็อย่าลืมนะครับผมกดรูปกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย